นี้เนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยเดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยวันนี้วาระสำคัญนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็คือการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่13ต่อจากทางด้านพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่12ซึ่งจะเกษียณอายุราชการเนี่ยคือในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับทั้งนี้เนี่ยก็วันนี้เขาบอกว่านายตำรวจระดับสูงเนี่ยเดินทางมาร่วมประชุมกันอย่างคับคั่งท่ามกลางการจับตาของสื่อมวลชนเพราะว่ามีตัวเต็งหลายคนที่อยู่ในข่ายจะคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กองบัญชาการต่างๆทั่วประเทศโดยการประชุมนั้นเนี่ยจัดขึ้นที่ห้องประชุมศรียานนท์อาคาร1ชั้น2ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยนอกจากการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจผบชน.ผบช.แล้วเนี่ยนะครับทั่วประเทศแล้วยังมีการสรุปรายงานการประชุมในส่วนอื่นๆด้วยคือในส่วนของตำแหน่งเนี่ยครับในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคาดการกันว่าจะมีการเสนอชื่อเนี่ยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจเนี่ยรุ่นที่38ซึ่งล่าสุดบอกว่าผลการประชุมเนี่ยผลการเคาะเนี่ยออกมาแล้วด้วยออกมาเป็นมติเอกฉันท์6-0นะคะซึ่งมีรายงานออกมาว่าพลตำรวจเอกสุวัสดิ์เนี่ยได้มีการเสนอชื่อพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรรองผบตรให้ที่ประชุมกตช.พิจารณาเพียงแค่รายเดียวโดยที่กรรมการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ค่ะให้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผบตรคนใหม่คนที่13หลังจากที่ใช้ระยะเวลาการประชุมประมาณ1ชั่วโมงนะคะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยก็มีข้อมูลออกมาบอกว่าประวัติของบิ๊กเด่นเองก็ถือว่าเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น22ซึ่งก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพลเอกณรงค์พันจิตแก้วแท้ผบทบด้วยครับท่านก็อย่างที่บอกนะฮะก็จบโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่38นะฮะแล้วก็ท่านจบปริญญาโทรัฐนประสานรัฐนศาสตร์เนี่ยนะฮะจากสหรัฐอเมริกานะครับหลักสูตรของ FBI ด้วยนะครับมีการจบหลักสูตรควบคุมฝูงชนนะฮะจากสหรัฐอเมริกาประวัติการทำงานราชการนั้นของท่านก็ยาวเป็นหางว่าวนะคือผลงานเด่นๆของท่านนะคะก็จะเป็นทั้งเรื่องของศูนย์ PCT ก็คือศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะเรียกว่าพวกปราบปรามแก๊ง call center หรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์แล้วก็มีการเปิดรับแจ้งความออนไลน์ด้วยของการสน.ต่างๆนะคะก็ตำแหน่งก่อนที่จะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็คือเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะอย่างที่บอกก็มีผลงานมากมายนะฮะเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติขับเคลื่อนแผนงานแล้วก็นโยบายด้านการจราจรในภาพรวมได้แก่การพัฒนาระบบข้อมูลใบสั่งเพื่อเป็นฐานข้อมูลประวัติการทำผิดจราจรในภาพรวมแล้วก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกในการใช้มาตรการตัดคะแนนพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถประมวลผลได้ทันทีนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับนี่ก็ผลงานเรื่องของการปราบแก๊งเด็กแว้นนี่ก็ผลงานท่านเหมือนกันนะคะนะฮะล่าสุดนั้นก็ขอความร่วมมือกับทางด้านกสทช.และผู้ให้บริการโทรศัพท์แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อความเตือนภัยให้ความรู้ถึงรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะเขาเรียกกับท่านว่าบิ๊กเด่นนะฮะค่ะท่านก็จะเกษียณปีหน้านะคะครับบิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรนะนี่จำต้องจำชื่อใหม่อีกแล้วนะฮะค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ว่าท่านนั้นก็มีอายุราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแค่หนึ่งปีนะแค่หนึ่งปี